คุณปุ๊ครับมาถึงวิดีโอคลิปส่วนที่2นะครับที่พี่แนนจะแนะนําเรื่องของการปรับปรุงระบบกรองนะครับตามที่เรียนให้ทราบนะครับคือเรามีห้องพักที่ใหญ่แล้วเรามีห้องส่วมที่ใหญ่แต่เรามีชักโครกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามาอันเนี้ยผมคือข้อมูลส่วนเนี้ยคลิปเนี้ยอยากส่งให้ถึงคุณคิวด้วยนะครับเราควรที่จะมาปรับปรุงระบบกรองให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของเขาเนี่ยกลับมาดีตามเดิมนะครับ จากข้อมูลที่บอกว่าเปลี่ยนน้าทุกสัปดาห์แล้วก็ล้างกองเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่หลังจากที่เราปรับปรุงวัสดุกองแล้วเนี่ยระบบกองให้มันดีขึ้นแล้วสเดือนครั้งล้างครั้งหนึ่งยังไม่มีปัญหากับตัวปลาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างตอนเนี้ใย,ยแก้วของเราที่มันจมน้ําอยู่เราพยายามตั้งชั้นใย,ยแก้วใหม่นะครับให้ใย,ยแก้วมันอยู่เหนือน้ําแล้วช่องที่ว่างอยู่ช่องนี้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  จัดวัสดุกองแบบเดิมเลยคุณคิวเคยใช้อะไรใช้ตามเดิมไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าให้ปูให้มันเต็มพื้นที่ตอนนี้สังเกตดูนะครับทุกท่านสังเกตดูนะครับช่องนี้ว่างนี่ว่างนี่ว่างนี่แหวงแหว่งอันนี้วางไม่เหมาะสมนะครับเอาใหม่นะครับว่างแหวงแหวงว่างว่างนะครับอันนี้เรียงเรียงไม่เหมาะสมเราเปลี่ยนใหม่เป็นอันเนี้ยตั้งชั้นวางใยแก้วนะครับเอาใยแก้วขาวๆนี่ไปอยู่ด้านบนช่องนี้ว่างไม่เป็นไร ช่องนี้ที่จักว่างจักแหวงจักแหวงจักว่าง,จ,างจักว่างเนี่ยให้เราเติมวัสดุกองเหมือนเดิมแต่ให้มันเต็มพื้นที่อะไรก็ได้นะครับมีหลายอย่างมีหินพม,มิสนะครับมีหินพม,มิสมีเซรามิกลิงมีเคลบอลมีเยอะแยะต่างๆฟิลเตอร์แมทเยอะแยะมากมายคุณคิวมีความรู้เรื่องนี้แจ้งให้คุณคิวทราบนะครับพอเวลามันเต็มพื้นที่แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบระบบกองของเราเนี่ยเต็มประสิทธิภาพไอ้เหงือกต่างๆอะไรต่างๆที่มันเคยมีปัญหาแหว่งไปขีบเก็ตก่อนอะไรต่างๆเนี่ย มันจะได้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไปอยู่ด้านบนนะครับมีชั้นวางยาแก้วอันนี้เติมให้เต็มนะครับอันนี้แหวงแหวงน้ําที่มันไหลผ่านขี้เยี่ยวของเสียอาหารที่กินเหลือเนี่ยมันจะวนกลับเข้าไปในระบบปลามันเลยสุขภาพไม่ดีไนงะเหมือนเราอยู่ในห้องที่มันสปปกปรกยังมียังมีโถส้วมโถชีบินโถส้วมแตกอะไรเงี้ยนะครับมันก็กลับไปถึงตัวปลามันไปมันมันไปไม่พ้นให้ดูตัวอย่างวัส ระบบกรองที่มีประสิทธิภาพตู้ปลาใบนี้นะครับตู้ปลาใบนี้มีขนาดใกล้เคียงกับของคุณคิวนะครับแต่ดูระบบกรองระบบกรองมีแค่นี้เองนะครับตู้กรองเล็กกว่าคุณคิวครึ่งหนึ่งแต่เวลาผมเรียงวัสดุกรองเนี่ยผมเรียงไว้เต็มแม็กซิมัมนะครับน้าลงมาเหมือนกับคุณคิวเลยแต่ชั้นวางใยแก้วระวังด้านบนนะครับชั้นวางใยแก้วระวังด้านบนให้มันเป็นส่วนที่ใยแก้วไม่จมน้ําลงมาปุ๊บผมเจอฟิลเตอร์แมทดัก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 ให้หมดเลย ทุกอย่างเหมือนคุณนคิวหมดเลยนะครับน้าลงมาเจอนี้ต่างกันตรงที่ว่าช่องดักช่องแรกเนี่ยเราจะวางวัสดุกรองก่อนเราจะวางฟิลเตอร์เราจะวางใยแก้วก่อนเพื่อให้เป็นดักชั้นแรกไม่ให้เปียกน้ําไม่ให้จมน้ําเปียกน้ําแต่ไม่ให้จมน้ำนะฮะแล้วค่อยมาเจอวัสดุกรองส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะวางเต็มพื้นที่กลับไปที่ช่องปั๊มน้ำแล้วค่อยสูบขึ้นไปด้านบนนะครับนี่คือส่วนที่อยากให้ปรับปรุงนะครับแล้วมันจะรักษาตัวปลาตัวเนี้ยได้ยาวนาน ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับอยากให้ทำนะครับอยากให้ส่งต่อถึงคุณคิวแล้วในส่วนของอการปฐมพยาบาลรักษาปลาเบื้องต้นเนี่ยผมจะส่งเป็นลิสต์เป็นลายลักษณ์อักษรไปให้นะครับพร้อมกับชี้ช่องสถานที่ซื้อให้ครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ